ารในเนี้ยคุณเป็นอะไรแล้วก็บอกว่าคุณสลัดผักผลไม้มีกุ้งหรือเปล่าก็แฟนพี่อ่ะแพ้กุ้งนะเขาก็ตอบมาว่าไม่มีครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28เดือนเมษายนเนาะแล้วก็เป็นมื้อเย็นครับประมาณสัก 18:00 นเย็นเหตุการณ์มันเริ่มจากการที่เราไปกินบุฟเฟ่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเนาะแล้วก็ผมกับภรรยาก็ต่างคนไปตักอาหารเสร็จปุ๊บ ก็กลับมาเจอกันที่โต๊ะอาหารแฟนเนี่ยตักสลัดมาด้วยในนั้นก็จะมีแซลมอนด้วยแล้วก็เริ่มรับประทานกันแฟนเริ่มกินไปคำแรกแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีบางอย่างปกติเขาก็เลยถามผมว่าเขาคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติในจานเขานะอาจจะมีกุ้งมีความเป็นไปได้เราก็เลยเรียกสตาฟของโรงแรมมาถามเพื่อให้แน่ใจว่าน้องครับในนี้คุณเป็นอะไรเขาก็บอกว่าคุณสลัดผักผลไม้ผมก็ถามย้ำไปอีกว่าแล้วมีกุ้งหรือเปล่าเพราะแฟนพี่แพ้กุ้งนะเขาก็ตอบมาว่าไม่มีครับเราก็เลยเอาวันนี้เป็นบรรทัดฐานว่าในเรื่องที่มีแฟนเราเองอาจจะคิดไปเองก็ได้อาจจะเป็นแบบด้วยสาเหตุอื่นๆก็ได้เพราะว่าตอนนั้นอาการยังไม่ชัดนะฮะก็เลยค่อนข้างที่จะสบายใจแล้วก็กินต่อพอกินต่อเนี่ยก็ไปกินไอ้ตัวสลัดอีกคราวนี้กัดโดนกุ้งแล้วพอกัดโดนกุ้งปุ๊บเนี่ยแฟนก็พยายามจะคลายออกมาแต่คิดว่าคงมีบางส่วนที่เคี้ยวและกลืนไปด้วยแล้วพอมันกัดโดนเต็มๆเนี่ยการแพ้มันเลยรุนแรงหนักขึ้นคราวนี้เราก็เริ่มโวยวายแล้วก็บอกว่าเรียกสตาฟมาบอกว่าคุณไปเช็คมาให้แน่ใจครับว่าในจานนี้มันเป็นกุ้งหรือเปล่าแต่เราค่อนข้างมั่นใจมากให้เข้าไปถามในครัวเลยคือคุณไม่ต้องตอบเองแล้วเข้าไปถามเชฟเลยเขาก็กลับมาแล้วบอกว่าครับจานนี้มันมีกุ้งจริงหลังจากนั้นน่ะก็เลยโวยวายให้โรงแรมเรียกรถพยาบาลให้เร่งด่วนที่สุดเพราะว่าแฟนบอกว่าเวลามีไม่เยอะแล้วครับผมก็ทำการปฐมพยาบาลกันกินน้ำแฟนก็เริ่มอาเจียนหายใจไม่ออกตัวเริ่มบวมแล้วปากเนี่ยริมฝีปากนี่บวมจนถึงไปติดจมูกแล้วก็ค่อนข้างหนักครับจนรถพยาบาลมาตอนนี้เราก็ลำเลียงคนป่วยนะแฟนเนี่ยขึ้นรถพยาบาลแต่ข้อสังเกตก็คือว่าเราเข้าใจว่ารถพยาบาลเนี่ยจะออกไปเลยไปที่โรงพยาบาลเลยก็จะได้ใช้เวลาไม่นานแต่คุณหมอเขาตรวจก่อนแล้วก็พยายามซักถามแฟนนะว่าคำถามเช่นแบบเหมือนกินอะไรมากินไปนานหรือยังกินไปเยอะไหมอะไรแบบนี้หรือชื่ออะไรแฟนตอบไม่ได้แล้วครับตอนนั้นนะก็คือไม่มีสติแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าอย่างนั้นผมขออนุญาตนะว่าในเมื่อซักประวัติซักอะไรไม่ได้แล้วคนไข้ไม่มีสติก็คือขอฉีดยาเลยนะผมไม่อยู่ในรถด้วยกันที่จอดหัวนะก็เลยบอกว่าเต็มที่เลยหมอคืออยากทำอะไรทำเลยเพราะว่าตอนนี้มันวิกฤตแล้วแล้วคุณหมอเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามันช้าเนี่ยความดันโลหิตอาจจะตกแล้วก็คนไข้อาจจะช็อกจนเสียชีวิตได้อันนั้นก็คือพยายามช่วยกันอยู่ประมาณสัก10-15 นาทีจนทุกอย่างมันเริ่มค่อยๆผ่อนคลายขึ้นคราวนี้ก็เลยรถพยาบาลก็ถึงจะออกจากโรงแรมไปที่โรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉินได้ก็อยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วก็มีฉีดยาเจาะเลือดอีกพอสมควรนะฮะน่าจะเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ดูอาการด้วยจนผ่านไอ้ช่วงที่มันวิกฤตมาได้ครับผมอันนี้คือเหตุการณ์คร่าวๆเนาะค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดประมาณ30,000เศษแต่อันเนี้ยก็ทางประกันของสุขภาพของแฟนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดถามว่าทำไมถึงต้องเป็นฝั่งเราที่ออกเพราะว่าในส่วนของโรงแรมเองไม่ได้แสดงตัวหรือติดต่อโรงพยาบาลว่าจะเป็นเจ้าของไข้ให้ฉะนั้นจนถึงเราออกจากโรงพยาบาล24 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเข้ามาเราก็ต้องดูแลตัวเราเองก็คือต้องสำรองจ่ายโดยใช้ประกันไปก่อนเราก็รู้สึกว่าแบบนี่ทำไมค่อนข้างจะใจดำพูดอย่างนี้แล้วกันไม่ค่อยมีน้ำใจเลยคือเราป่วยในสถานที่ของเขาแล้วก็ต้นเหตุก็คือเขาแต่เขาไม่มาดูแลเนี่ยครับที่เราติดใจนะครับเราพูดอย่างนี้แล้วกัน
คือที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุเดือนเมษาจนถึงพฤษภาทางคุณหลุยแล้วก็ภรรยาเองได้มีการทวงถามไปไหมคะว่าคุณจะรับผิดชอบยังไงบ้างคือเราบอกอย่างนี้ว่าปกติโรงแรมจะมีประกันของโรงแรมแล้วประกันของโรงแรมเนี่ยก็ควรจะติดต่อลูกค้าของโรงแรมที่มีปัญหาที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่วันแรกแล้วก็ควรจะเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าถูกไหมครับแต่เนี่ยเราทวงถามไม่ตลอดจนประกันเนี่ยเราเพิ่งได้เบอร์แล้วคุยกันเนี่ย7 วันหลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องถามถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเลยคือมันจบไปตั้งนานแล้วเพราะว่าโรงพยาบาลเขาคงไม่รอ7 วันหรือ10 วันอันนี้จะเคลียร์ค่ารักษาถูกไหมถ้าเราจะกลับเราก็ต้องถามถูกไหมอันนี้เราก็ค่อนข้างติดใจว่าแบบทำไมแบบว่าติดต่อมาช้าแล้วก็กลายเป็นว่าเราใช้ประกันของเราจ่ายไปอ่ะทางนู้นก็เลยประหนึ่งว่าไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็มีความรู้สึกว่าดูแล้วไม่ยุติธรรมเลยอ่ะ